เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่75เบริลเลียมมีอะตอมิกนัมเบอร์4เท่ากับ4ธาตุซึ่งมีเวลันอิเล็กตรอนเท่ากับธาตุเบริลเลียมนั่นแหละธาตุที่มีอะตอมิกนัมเบอร์เท่าใดนี่มันเป็นมาร์กผิดอะAtomic number เนี่ยหมายถึงเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนนั่นเองตัวในสภาวะปกติในสภาวะที่ธาตุไม่ได้เป็นไอออนไม่ได้แสดงประจุอะไรเงี้ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนดังนั้นเราก็เลยได้ว่าเบริลเลียมเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ4ด้วยแล้วถ้าเราเอาอิเล็กตรอนเท่ากับ4มาจัดเรียงเรามีคำหนึ่งเราบอกไปคำว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนน่ะก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดพี่จะเอาอิเล็กตรอน4ตัวของเบริลเลียมมาเรียงนะมาเรียงใส่ในระดับชั้นพลังงานพี่ก็จะเรียงได้เป็น2ชั้นที่1ก็หมายความจากอันนี้หมายความว่าชั้นที่1มีอิเล็กตรอน2ตัวชั้นที่2มีอิเล็กตรอน2ตัวก็เรียกได้ว่าเวลานอิเล็กตรอนเท่ากับ2ต่อไปเราก็ได้แล้วว่าเวลานอิเล็กตรอนเท่ากับ2ต่อไปแล้วก็จะมาดูแต่ละตัวว่ามันอยู่หมู่อะไรกันได้ว่ามันมีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างโดยอันแรก3พี่เอา3มาจัดเรียงก็จะได้เป็น2 1 7ได้เป็น2 5 12ได้เป็น2 8 2 16ได้เป็น2 8 6ต้องหาใช่ไหมว่าตัวไหนวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ2ข้อ3เนี่ยเรา3แล้วได้เป็น1 7ได้5 12ได้2 16ได้6ดังนั้นตัวที่ตรงกับ2ก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะเราก็เลยตอบข้อที่3คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยใส่ในระดับชั้นพลังงานจะเป็นแบบนี้แบบก่อนเลยนะชั้นที่1ชั้นระดับพลังงานที่1มันจะมีอิเล็กตรอนบรรจุอิเล็กตรอนได้มากสุดสองตัวก็จะแบบเนี้ยชั้นที่ n จะบรรจุได้มากสุดจะมาจุอิเล็กตรอนได้มากสุด2n ยกกำลัง2ตัวดังนั้นชั้นที่2ก็ได้8ชั้นที่3ได้18ชั้นที่4ได้32นะแต่เวลาเราเรียงของธาตุหมู่ representative เนี่ยเราจะเรียงแบบจาก2แล้วก็ไป8พูดไม่ถูกว่ะดูอันนี้เลยแล้วกันที่อย่างที่บอกไปว่าชั้นที่1มันจุดได้มากสุด2ตัวถูกมั้ยเราลองเราเรียง4ก่อนชั้น1ได้2โอเคเต็มแล้วชั้นต่อไปมันจุดได้มากสุด8 2ก็ยังไม่เกินก็ได้เป็น22อันนี้ก็21อันนี้25ทีนี้มาดู12กับ16กันบ้างชั้นที่บอกว่าชั้นที่2เนี่ยมันจุดได้มากสุด8พี่ก็ใส่8ลงไปเลยเสร็จแล้วพี่ก็แล้วชั้นที่3เนี่ยเขาบอกว่ามันจุได้มากสุดคือ18นะแต่พี่เหลือแค่2พี่ก็ใส่2ไม่ได้ชั้นนี้พี่ก็ใส่6ลงไปได้ก็ประมาณเนี่ยแบบจัดเรียงง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวแบบข้อยกเว้นอื่นๆแบบอะไรที่มันลึกมากขึ้นอ่ะพ
ี่ได้สอนไว้ข้อต่อๆไปนะแบบสำหรับข้อนี้ก็จะสอนเบสิกจัดเรียงเรียงตอนก่อนนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม